สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้เรามาชมนะครับต้นกล้าดอกบานชื่นนะครับนี่ก็เอาดอกนะฮะดอกแห้งๆเนี่ยมาโรยแล้วเสร็จแล้วก็พองอกขึ้นมาเราก็ดึงมาถอนมาชำไว้กับถุงเพาะชำครับมีอยู่แค่นี้ครับมีอยู่แค่นี้นะดอกบานชื่นหลากหลายนะครับหลากหลายสีซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่แค่ในช่วงของการชำไว้กับถุงเพาะชำเท่านั้นนะครับแต่ก็เริ่มมีนะฮะการลงดินแล้วบางส่วนนะครับที่ไร่วิบูลย์เพ็งนะครับผมเอามาลงไว้นะครับตรงนี้นะลองไปชมกันนะครับว่านะฮะผมจะมาปลูกนะครับล้อมไว้ตรงนี้อันนี้คือพวกตอไม้พวกเศษตอไม้เก่าๆที่เราขุดออกมานะครับตอนที่เป็นพวกรากลำไยพวกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็แล้วมากองไว้มาตั้งไว้แบบนี้อันนี้ก็เราเอาดอกบานชื่นเนี่ยนะครับมาลงไว้นะครับลงไว้สองแถวครับใกล้ๆกันนี่มาชมกันครับนี่บานชื่นนะครับผมรู้สึกเป็นความประทับใจส่วนตัวนะการปลูกดอกบานชื่นนะบานชื่นนะดอกสวยนะแล้วเราก็จะมีสีสันนะครับหลากหลายเขาจะมีสีสันสีแดงสีเหลืองสีอะไรต่ออะไรหลายอย่างนะครับนี่นะฮะก็เอามาลงเป็น2แถวรอบนะฮะกองที่กองตอไม้ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันขึ้นมานะออกดอกตรงนี้ก็จะสวยขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วนะตรงนี้นะครับก็อยู่ที่นะฮะข้างๆเขาเรียกว่านี่รอบแดนนี่จะเป็นพวกไม้ยืนต้นที่เราลงไว้อย่างที่เคยลงให้ชมแล้วนะครับว่าเป็นไม้ยืนต้นไม่ว่าจะเป็นยางนาสมอพิเภกอะไรต่างๆช่วงนี้หน้าฝนแล้วก็บรรยากาศต่างๆก็นะครับสดชื่นนะครับนี่ก็ต้นแต้วนะครับไม้ต่างๆที่เราลงที่ไร่นะครับก็จะเป็นไม้ยืนต้นเป็นส่วนใหญ่ส่วนของตรงนี้นะฮะจะเห็นนะครับคือต้นเรียกว่ากระโดนนะครับกระโดนก็ใส่กระถางแล้วก็เอามาวางไว้ตรงนี้ก็จัดสวยงามฮะจัดสวยเล่นๆนะครับไม่มีอะไรก็เป็นการสร้างบรรยากาศให้ใช้ประโยชน์ใช้วัสดุที่มีในพื้นที่นะเอามาจัดให้มีความสวยงามนะครับเป็นสีเขียวนะครับสำหรับคอคนที่นะครับชอบสีเขียวนะฮะคือคนที่ชอบไม้นะชอบปลูกต้นไม้ต่างๆก็เกิดการได้นะครับเป็นการทำเรียกว่างานดิเรกอย่างหนึ่งนะฮะนี่คืองานดิเรกสำหรับคนที่ชอบบรรยากาศต่างๆในการตกแต่งเองนะฮะปรับปรุงนะครับมีการปลูกมีการจัดสวนหย่อมเองนะฮะก็เป็นความสุนทรีเป็นโรแมนติกอย่างหนึ่งสำหรับคนที่ชอบนะครับก็อันนี้คือต้นนี่คือต้นอะไรครับอันนี้คือไม้แดงนี่นะไม้แดงนะครับแล้วก็สมอพิเภกแล้วก็ต้นไผ่นะมีไผ่มีอินทนิลนะก็มีหลากหลายมากเลยที่นี่ก็จะมีเป็ดนะครับมีคลองนะฮะก็หลากหลายเลยนะครับสำหรับท่านที่อยู่ในกรุงเทพอยู่ในตึกอาคารบ้านเรือนอะไรต่างๆที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสสัมผัสบรรยากาศก็ชมภาพนี้นะครับส่งภาพนี้มาเป็นเรียกว่าสีสันสีเขียวนะครับมุมเขียวๆเดี๋ยวผมจะให้ท่านชมบรรยากาศที่นี่นะครับเป็นบ้านสวนครับบ้านสวนตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับนี่ก็ปลูกอันนี้ไว้อันนี้คือนมควายนะครับบางคนเขาเรียกว่านมควายนะครับนี่ก็เป็นสวนหย่อมนะก็จะมีการเพาะพันธุ์ก้าไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นสมอพิเภกเป็น อะไรหลายๆอย่างนะครับเป็นพวกมะกอกนะฮะมะกอกป่า
ก็มีครับนะก็มีสตอเพาะเองไม้ทั้งหมดเนี่ยเพาะเองแล้วก็ปลูกเอาไปปลูกในพื้นที่ตรงนี้เองนะครับอันนี้ก็กระโดนนะอย่างที่เคยลงให้ชมแล้วนะซึ่งใส่กระถางไว้เนี่ยตอนนี้สูงมากเลยก็เป็นที่พักนะฮะหนูอยู่ในไร่นะครับเราก็พยายามสร้างบรรยากาศนะครับปลูกเองนะฮะไม่ได้มีต้องไปจ้างอะไรใครนะฮะเราค่อยๆสร้างนะครับที่ดินแปลงนี้ให้มีความเป็นความร่มรื่นนะครับความร่มรื่นเน้นเรื่องความร่มรื่นเป็นหลักเลยนะครับก็ส่วนใหญ่เขาจะปลูกยางพารายางพาราก็ดีนะเพราะว่าลงครั้งเดียวแล้วก็เก็บเกี่ยวเหมือนกันตลอดไปแต่ด้วยความพื้นที่ตรงนี้พื้นที่ไม่เยอะแล้วก็เป็นที่ต่ำๆนะครับก็เลยต้องแปลงสภาพให้มันออกมาให้มีบรรยากาศให้มีผลประโยชน์หรือให้มีค่านะฮะมีค่านะครับสูงขึ้นโดยการปลูกไม้ป่าไม้ยืนต้นตรงนี้ก็จะมีลงขานะฮะแปลงตรงนี้จะลงขาไปเยอะนะครับแล้วก็ฝั่งด้านขวานู้นนะฮะก็จะมีลงพวกตะไคร้พวกขาเหมือนกันนะเยอะมากนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นนะครับอันนี้ต้นแต้วนะต้นใหญ่มากต้นนี้นะครับก็จะอยู่ในจุดที่เก็บไว้เป็นพันนะฮะเอาเมล็ดพันนะครับเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันนะฮะเรื่องพวกไม้ยางนาพวกอะไรอื่นนะฮะเดี๋ยวเราไปชมกันตรงนี้นะครับก็จะเป็นไผ่นะตรงนี้เราจะใช้น้ำจากต้นไผ่นะฮะเราจะเจาะเอาน้ำไผ่นะก็มีอยู่3กอตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนโซนตรงนี้ก็จะเป็นไม้ยืนต้นนะฮะเป็นไม้นะครับยางนาไม้สมกพิเภกก็อันนี้นะก็เห็นความสดชื่นนะฮะความเขียวขจีส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นนะฮะคือเป็นคอกวัวแล้วไก่ตรงนี้นะครับให้เขาอยู่นะฮะเท่าที่ไม่ได้ทำอะไรเป็นนั้นมากนะก็เขาก็อยู่ได้นะครับตรงนี้นะฮะสังเกตเห็นผู้ชมทุกท่านครับสังเกตเห็นต้นกันเกาด้วยนะครับมียางนาด้วยแล้วก็ผมจะวาดกล้องให้เห็นต้นสมอวิเภกอยู่ด้านหลังนะครับริมขอบด้านหลังท้ายสุดของที่นั้นนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับหลายคนบอกว่าเป็นยังไงนะถ้าต้นสมอวิเภกใหญ่โตขึ้นแล้วนะครับตามภาพนี้เลยครับท่านนี่ฮะผมให้ท่านชมตรงนี้เลยนะครับนี่ลักษณะของสมอพิเภกนะครับก็ที่ปลูกไว้นะห่างประมาณ3เมตร3เมตรครึ่งนะประมาณนั้นนะครับเขาก็จะมีนะใบมีลำต้นนอกจากนั้นก็จะเป็นตรงนี้ด้านขวานี่จะเห็นยางนาคลิปนี้ผสมผสานกันนะครับหลากหลายยางนาก็ตรงนี้ก็นั่นแหละโตมากนะตอนนี้วันนี้ในช่วงนี้นะครับมีการแจกกล้าพันไม้ป่านะตามศูนย์เพาะพันกล้าไม้ตามจังหวัดต่างๆนะครับก็ท่านใดนะอยากจะปลูกไม้ป่าไม้ยืนต้นเนี่ยอย่างที่ผมปลูกนี้นะครับก็ลองนะติดต่อศูนย์เพาะพันกล้าไม้นะได้ทุกที่เลยนะครับวันนี้ก็นะครับผสมผสานกันนะฮะคลิปนี้ไม่มีอะไรนะครับก็อยากจะส่งบรรยากาศนะฮะความร่มรื่นนะสำหรับคนที่ชอบปลูกต้นไม้นะครับก็นะครับตามนี้แล้วถ้านะครับมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับภาพสวยๆอันนี้กันเก่านะครับนี่กันเก่าเราก็จะนะครับลงเพิ่มเติมให้ท่านชมนะฮะก็รบกวนนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับท่านที่ชอบไม้ยืนต้นนะครับนี่กันเกลานะครับอยู่ใกล้ๆกันซึ่งตอนนี้เตรียมที่จะเก็บนะลูกกำลังจะแก่นะในส่วนของเกลานะครับก็จะนะสำหรับท่านที่มีการอยากได้เมล็ดกันเกลาก็ติดต่อมาก็หลายท่านอยู่เดี๋ยวจะทยอยนะครับส่งนะครับเมล็ดกันเกลาให้กับท่านต่อไปนี่นะครับเมล็ด
เริ่มเขียวแต่ยังไม่แก่ดีครับก็กับที่ดินแปลงนี้นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากๆทุกท่านครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ